สวัสดีครับเจอกับ CT Thailand นะครับ CT Thailand ครับจะมา reaction นะครับเรียกว่าในรายการนะครับหมอรำไอดอลซีซั่น2นะครับเมื่อวันที่11ตุลาคม2567นะครับวันนี้นะครับจะมา reaction น้องอ๋อมแอมสุวิชานะครับนะทีมของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับวันนี้น้องๆนะครับหมอรำไอดอลได้รับโจทย์มาในเขาเรียกว่าในหัวข้อลำพื้นประยุกต์นะครับลำพื้นประยุกต์วันนี้น้องอมแอมนะครับสุวิชยานะครับได้รับโจทย์ก็คือเขาเรียกว่าวงมาร้องเป็นคนที่2ของทีมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ต่อจากทีมคุณแอนออรดีนะครับวันนี้จะมารีแอคชั่นนะครับนะในบทเพลงไผ่ละจ่ายค่าหมอลำนะครับนะหลังจากที่น้องนะครับร้องเสร็จนะครับร้องเสร็จนะครับอันนี้ก็จะมีกรรมการอยู่ 3-4 ท่านนะกรรมการก็จะมีเขาเรียกว่าดาบสอนะครับดาบสอนะครับเจ้าของวงเนาะบันเทิงศิลป์ปฐมบันเทิงศิลป์แล้วก็พ่อเอ๊ะนะครับระเบียบวาทศิลป์แล้วก็คุณครูสลาคุณนุชนะครับนะเอาท่านแรกเลยแล้วกันนะหลังจากที่น้องอมแอมนะร้องเสร็จว่าจาก100คะแนนนะจะได้กี่คะแนนและจะถูกคอมเมนต์ยังไงคอมเมนต์ท่านแรกนะครับดาบสอบอกว่าน้องอมแอมเนี่ยถ้าเป็นส้มตำก็เป็นส้มตำตำมั่วครับตำมั่วตำแบบใส่หลายอย่างนะตำแบบใส่หลายอย่างแต่ขาดอยู่สิ่งหนึ่งขาดวัตถุดิบที่เป็นหอยนะครับหอยเพราะหอยเนี่ยมันจะค่อยๆคานแบบช้าๆช้าๆนะครับก็คือประมาณว่าการร้องอ่ะยังไม่หนึบพอยังไม่ทันกับจังหวะของดนตรีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ของคอมเมนต์จากดาบสอนะครับของปฐมบรรทังศิลป์แต่ภาพรวมเก่งสวยแล้วก็ครบเครื่องนะครับอันนี้คอมเมนต์ที่หนึ่งส่วนคอมเมนต์ที่สองคือพ่อเอ๊ะของวงระเบียบวาทศิลป์นะครับอันนี้ก็เป็นระเบียบวาทศิลป์ก็คือเป็นกรรมการนะครับที่คอมเมนต์เพราะเอ๊ะบอกว่าน้องอมแอมนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นนักร้องที่เสียงสมัยใหม่นะสมัยใหม่เกินไปไม่ถูกจริตหรือเหมาะกับลำพื้นประยุกต์นะครับลำพื้นประยุกต์พ่อเอ๊ะบอกว่าโดยเนื้อเสียงของน้องแล้วเป็นเสียงสมัยใหม่นะครับก็เลยทำให้เขาเรียกว่าอาจจะไม่หนึบเท่าไหร่นะครับโดยเสียงของน้องสมัยใหม่เกินไปลำพื้นประยุกต์มันต้องเป็นเสียงคนโบราณหน่อยพ่อเอกว่าแต่ภาพรวมพ่อเอกก็บอกว่าดีมากเลยนะครับภาพและเสียงนะครับผ่านครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายคอมเมนต์สุดท้ายเป็นคณะกรรมการที่มาสั่งก็คือคุณครูสลาคุณวุฒิคุณครูสลาคุณวุฒิบอกว่าทักษะการร้องอาจจะต้องพัฒนานิดนึงครูบอกว่าครูสลาบอกว่าแต่ต้นทุนของน้องอมแอมเนี่ยสุวิชยาเนี่ยก็คือดีมากเลยเป็นนักร้องหมอลำดาราได้เลยครูบอกว่านี่แหละซุปตาร์เนี่ยในอนาคตข้างหน้าถ้าเมื่อไหร่ที่น้องเอาเสียงร้องของตัวเองออกมาใช้หรือเสียงร้องที่มันหนึบเหมือนกับพี่แอนออรดีครูสลาบอกว่าน้องอมแอมเนี่ยจะเป็นนักร้องหมอลำซุปตาร์ได้อย่างแน่นอนสุดท้ายหลังจากที่คณะกรรมการคอมเมนต์ทั้ง3ท่านเสร็จเรียบร้อยพี่ซีเนาะพิธีกรในรายการหมอลำไอดอลซีซั่น2ก็ประกาศผลคะแนนนะครับนะหลังจากประกาศผลคะแนนนะสุดท้ายก็คือน้องอมแอมนะครับได้รับคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะอยู่ที่คะแนนเต็มร้อยอยู่ที่91คะแนนนะครับทีมแรกได้88นะทีมแรกทีมแรกที่จบไปนะครับนะได้88คะแนนนะส่วนน้องอมแอมเนี่ยได้91คะแนนนะครับนะวันนี้ก็เลยมาทำคลิปรีแอคชั่นนะครับนะเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศนะครับในรายการเมื่อวันที่11ตุลาคม2567นะครับนะในวันเดียวกันนะครับคนที่ได้คะแนนสูงสุด
สูงสุดนะนะสูงสุดน่าจะเป็นทีมของบอสโจเนาะบอสโจทีมเขาเรียกว่าของอีกทีมหนึ่งเนาะบอสโจใครก็รู้นะบอสโจกับน้องอุ้งอิ๋งนะครับเนาะยังไงได้ถ้าใครดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับอ่ะว่าซีดีไทยแลนด์จะมารีแอคชั่นหมอลำเน็ตไอดอลหรือเพลงต่างๆที่เป็นกระแสในวงการเพลงลูกทุ่งหรือเพลงหมอลำหรือเพลงสตริงนะครับในแต่ละวีคแต่ละวีคใน EP ต่างๆนะฝากทุกท่านกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อไม่พลาดหรือกดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆที่ซีดีไทยแลนด์จะมาอัพหรือรีแอคชั่นให้กับเพื่อนๆระดับชมกันนะครับคลิปนี้ EP นี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ